อยู่ไหนฟ้าร้องไม่ต้องร้องผู้ปกครองหนูอยู่ไหนป๊าป๊าไม่รู้หายไปไหนแล้วค่ะเรามาฝึกเล่นรูบิกกันไหมทูทีได้เลยดิเจมาไม่ได้เอาไปครับแน่ใจนะครับออกมานี่น้าขอหน่อยได้รูบิกแล้วมานี่แกต้องไปเข้าคุกเพราะว่าแกมันเป็นขโมยเพราะฉะนั้นแกต้องโดนจับเข้าคุกเดี๋ยวพ่อถึงที่ทำงานแล้วตรงนั้นมันรกหนูไม่ควรเข้าไปนะลูกนะหนูเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันนะนะค่ะป๊าป๊าพ่อไปทำงานกว่าขยับแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อมานะลูกยาวตั้งอยู่คนเดียวอีกแล้วนั่งยอป๊าป๊าตรงนี้ดีกว่าเมื่อใหญ่ป๊าป๊าจะมานะขยับตรงนี้โอเคละเดี๋ยวไปกวาดที่อื่นต่อดีกว่านี่ก็นานแล้วนะเมื่อไหร่ป๊าป๊าจะมาเนี่ยป๊า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 หายไปไหนแล้วป๊า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 หายไปไหนแล้วป๊าป๊าหายไปไหนแล้วได้รูบิกอันใหม่มาเดี๋ยวจะแก้รูบิกเดี๋ยวได้ยินเสียงเด็กที่ไหนร้องเนี่ยป๋าป๋าอยู่ไหนเอ้าน้องมาทำอะไรหรอป๋า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 หายไปไหนแล้วเข้ามาสิขอบคุณค่ะครองหนูอยู่ไหนป๊าป๊าไม่รู้หายไปไหนแล้วค่ะหนูก็เลยอยู่คนเดียวสนหรอเดี๋ยวอยู่กับพี่ก่อนก็ได้นะหนูขอเล่นรูบิกของพี่หน่อยได้ไหมคะครับขอบคุณค่ะค่ะว้าวโหน่าสงสารจังน้องงั้นน้องเล่นไปเถอะน้องเล่นไปน้องกวาดขยะเสร็จแล้วเมื่อกี้ยายหนูอยู่แถวนี้นะเอ้ายายหนูหายไปไหนเนี่ยยายหนูไปทางไหนบ้างเนี่ยหายไปไหนเนี่ยยายหนูยายหนูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยหนูไปเล่นที่ไหนเนี่ยยายหนูฮะอยู่ในบ้านคนนี่เองเข้าไปเล่นได้ไงเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าอ๋อยายหนูอยู่นั่นเองมานี่เลยลูกมานี่เลยมาเร็วมาเร็วน้องจะไปแล้วเหรอเล่นป๋าป๋าของน้องเหรอมาเร็วลูกใช่ค่ะมาหาป๋าพ่อมาเร็วโอ้ยหนูมาเล่นบ้านพี่เขาได้ไงลูกออกมาเร็วโอ้โหพ่อถูกใจหมดพ่อหาหนูไม่เจอทีหลังอย่าเดินมาอย่างนี้สิลูกก็ป๋าป๋าที่ให้หนูอยู่คนเดียวนี่ค่ะพ่อขอโทษลูกพ่อต้องทำงานน่ะนะทำไมลุงถึงบ่อยให้น้องออกมายืนเล่นอยู่คนเดียวล่ะครับก็ลุงต้องทำงานนะสิไม่มีใครดูแลลูกขอบใจหนูมากนะที่ให้ลูกลุงมาเล่นด้วยนี่น้องพี่มีของขวัญว้าดูปีโอ้นี่จะให้ลูกผมจริงๆเหรอครับใช่ครับโอ้ขอบคุณมากอ่ะขอบคุณพี่เขาเร็วขอบคุณจ้าเร็วต่อไปนี้เอาลูกลุงมาฝากที่นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลน้องระหว่างที่ลุงทำงานนะครับหนูนี่เป็นเด็กที่มีจิตใจดีมีความเมตตาจังเลยครับขอบใจมากนะลูกลุงชอบมากเลยดูสินี่ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณพี่เขาอีกรอบไปไปเร็วขอบใจมากนะหนูนะครับการแบ่งปันเนี่ยมันทำให้มีความสุขจริงๆThank you.
กลับมาบ้านแล้วดีเจเขาฝากซื้ออะไรเนี่ยรูบิกแบบเป็นพีระมิดเออของเล่นสมัยนี้นี่แปลกๆเลยนะโอ้สามอันนี้เนี่ยราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกือบ500บาทเลยอ่ะดีเจอยู่นั่นพอดีออกไปให้ดีกว่าเจนั่งอยู่นี่เองนี่รูบิกซื้อรูบิกมาฝากนี่รูบิกแบบสปินเนอร์ว้าวโอ้โหอันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดใช่แล้วก็สุดยอดมากแล้วก็อันนี้เพิ่มความยากในการบิดไปหน่อยเป็นรูบิกแบบอะไรนะพีระมิดพีระมิดใช่ๆๆอันนี้ก็เล่นเอาเองนะแล้วก็นี่รูบิกแบบธรรมดามันลื่นมากเลยเนี่ยนี่ตอนเด็กๆถ้าพ่อได้เล่นอย่างเงี้ยก็ได้สวยด้วยใช่สุดยอดเลยอ่ะเล่นไปแล้วกันครับโอเคเยอะดีเลยทูทีจะมาเล่นบ้านเราวันนี้พอดีงั้นชวนทูทีเล่นรูบิกด้วยกันดีกว่าดีเจทูทีมาแล้วนายมาพอดีนี่รูบิกโอ้โหเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะใช่นี่รูบิกแบบใหม่โอ้สปินเนอร์เป็นสปินเนอร์ด้วยเป็นรูบิกได้ด้วยนี่โอ้พ่อนายซื้อให้เหรอดีเจใช่ดีจังเลยอ่ะพ่อนายใจดีมากๆเลยพ่อฉันขอไปกี่รอบไม่เคยซื้อให้เลยงั้นฉันขอเล่นอันนี้หน่อยได้เรามาฝึกเล่นรูบิกกันไหมทูทีได้เลยดีเจมาโอ๊ยทูทีฉันปวดฉี่อ่ะฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมได้โอเคผ่านหมูแล้วรูบิกนี่เราก็อยากได้อยู่พอดีเจไปเข้าห้องน้ำทำไงดีนะฉันรอกลับบ้านไปสักหนึ่งอันดีเจจะรู้ไหมแต่ดีเจมีของเล่นตั้งเยอะสักชิ้นหนึ่งนั่นแหละนะไปละสบายท้องจังเลยอ้าวดีเจเล่นลูกอีกเป็นไงบ้างที่พ่อสนุกมากเลยครับพ่อครับผมอยากไปซื้อขนมอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อครับไปผมขอชวนทูทีไปซื้อขนมด้วยนะครับได้ไปเอ้าทูทีหายไปไหนอ่ะกลับบ้านไปแล้วมั้งพ่อว่าเอ้าเฮ้ยลูกอีกอันนึงหายไปอ่ะทูทีเอาไปแน่นอนเลยใจเย็นๆก่อนดีเจลืมไว้ในห้องน้ำหรือว่ามันหล่นแถวนี้ไหมไม่ครับผมจำได้ว่าผมเอาไว้สามอันนี้เลยหาดูก่อนอย่าเพิ่งปั๊มเพื่อนไม่อย่างนั้นจะมองหน้ากันไม่ติดเอ้าต้องหาดูอ่ะอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยก็ไม่มีเป็นรูบิกพีระมิดซะด้วยพ่อครับไปทวงรูบิกที่ผมคืนและเอาทูทีเข้าคุกไปเลยครับเฮ้เล่นขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับผมโกรธมากเลยเป็นเพื่อนกันทำไมไม่ขอดีๆเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่เอางี้ดีเจรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อจัดการเองรอตรงนี้นะจะได้รูบิกคืนแล้ว อยากได้ตั้งนานแล้วขอพ่อไปกี่ครั้งพ่อก็ไม่เคยซื้อให้นี่แหละของที่เราอยากได้ตั้งนานมือใครเนี่ยทูทีครับไปไหนเหรอถ้ากลับบ้านครับลืมอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่ลืมอะไรนี่ครับแน่ใจนะแน่ใจครับนะขอรูบิกคืนได้ไหมไม่ได้เอาไปครับแน่ใจนะครับเอามานี่นะขอหน่อยได้รูบิกแล้วมานี่แกต้องไปเข้าคุกเพราะว่าแกมันเป็นขโมยเพราะฉะนั้นแกต้องโดนจับเข้าคุกทูทีเดี๋ยวคิดอะไรอยู่เปล่าครับนะขอมานี่ครับจำไว้นะทูทีเวลาเราไปบ้านคนอื่นเนี่ยเราอย่าหยิบของเขามาสิไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นขโมยนี่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาแจ้งความเราโดนจับเข้าคุกได้นะเข้าใจไหมครับถ้าอยากได้เนี่ยก็บอกน้าดีๆบอกดีเจดีๆยืมไปเล่นที่บ้านสักวันหนึ่งก็ได้แต่อย่าเอากลับมาแบบนี้เข้าใจไหมครับแบบนี้เขาเรียกว่าขโมยครับโอเคคราวนี้น้าจะไม่ว่าอะไรแล้วก็คาดว่าดีเจก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกันแต่คราวหน้าอย่าให้มีอีกนะทูทีครับขอโทษครับไปแล้วครับทุกคนจำไว้นะครับไปเล่นบ้านคนอื่นเนี่ยแม้เราจะเจอของเล่นที่น่าเล่นขนาดไหนมีของที่อยากจะเอากลับบ้านขนาดไหนแต่อย่าหยิบกลับบ้านมานะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบนั้นเขาเรียกว่าขโมยด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวี
มาแล้วเห็นที่เจบ่นอยากได้รูบิกตอนนี้เห็นว่ากำลังคิดอยู่ใน YouTube อันนี้ซื้อมา2อันคงจะถูกใจมั้งอ่ะอยู่นั่นพอดีดีเจนี่พ่อซื้อมาให้แล้วรูบิกเปล่าเร็วอ่ะว้าวรูบิก2อันพ่อซื้อ2อันนี่ไงที่ผมอยากได้ทั้ง2อันเลยใช่ก็ลองฝึกเล่นไปนะพ่อขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคนะครับครับพอใจหรือยังพอใจแล้วโอเคขอบคุณนะครับพ่อว้าวรูบิกสวยจังเลยพี่หนูขอเล่นหน่อยนะนี่น้องพี่ไม่ให้นี่มันของพี่นะเธอมีสิทธิ์จะมาแย่งได้ไงอ้าวก็พี่มีรูบิกตั้ง2อันแบ่งให้หนูอันนึงไม่ได้เหรอไม่ได้นี่พ่อซื้อมาให้พี่ตั้ง2อันเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยพี่หนูขออันนึงสิยืมเล่นแป๊บเดียวเองไม่ให้ก็บอกว่าไม่ให้ไงได้ใช่ไหมเอามานี่ของหนูพี่แล้วเฮ้ยรูบิกของพี่พังเลยช่วยไม่ได้ก็พี่ไม่อยากให้หนูเล่นเองอ่ะหนูขอดีๆแล้วนะเฮ้ยป้ามาแล้วอะไรลูกอ้าวเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเจ๊น้องถืออะไรเนี่ยเอ้ารูบิกพังเหรอเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็น้องน่ะสิมาแย่งรูบิกผมครับพ่ออ๋อก็หนูขอพี่เล่นดีๆแล้วพี่ไม่ยอมให้นี่ครับป๊าแย่งรูบิกกันนี่เองมาน้องเจเคมานั่งตรงนี้มาลูกมาเดี๋ยวพ่อสอนอะไรให้นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นของพี่เขาเห็นไหมถ้าน้องจะเล่นน้องต้องขอดีๆนะครับก็หนูขอแล้วนี่ครับพี่ไม่ยอมให้อ่ะพ่อเข้าใจแต่การที่เราขอของคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เสมอไปนะถ้าหนูอยากเล่นหนูต้องรอให้เจ้าของเขาอนุญาตก่อนเข้าใจไหมคะอ้าวก็เป็นพี่ก็ต้องยอมน้องไม่ใช่เหรอคะบ้านอื่นอาจจะใช่แต่บ้านเราไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของพี่เขาต้องให้พี่เขาอนุญาตก่อนไม่ใช่ว่าคนตัวเล็กจะทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่างนะครับส่วนดีเจเนี่ยเราเนี่ยมีรูบิกทั้ง2อันแบ่งให้น้องเล่นอันนึงก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเข้าใจมั้ยครับเป็นพี่น้องก็ต้องแบ่งปันกันนะเข้าใจมั้ยครับได้ครับส่วนน้องไม่แย่งรูบิกพี่ก็ต้องแบ่งปันให้น้องนะครับเดี๋ยวพ่อซ่อมอันนี้ให้มานี่อ่ะซ่อมเสร็จแล้วรูบิกทุกคนจำไว้นะครับเป็นน้องก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกอย่างและเป็นพี่ก็ต้องแบ่งปันให้น้องด้วยนะครับเพื่อความอบอุ่นในครอบครัวนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งใน channel คิดดีทีวีกันด้วยนะครับ